ต้องขออนุญาตนะฮะแถลงทำความเข้าใจนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี้ยปรากฏข่าวทางสื่อทางโซเชียลนะฮะทางสังคมออนไลน์ว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไปจับกุมนายชัยพรหรือแอมมี่นะฮะแก้ววิบูลย์พันธ์นะฮะที่โรงพยาบาลพระราม9ขออนุญาตลำดับเหตุการณ์นะครับสำหรับคดีเนี้ยเหตุเกิดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2564นะฮะเวลาประมาณ 3:00 นเนี่ยปรากฏว่ามีกลุ่มคนร้ายนะฮะก็ไปทำการวางเพลิงเผาทรัพย์นะฮะทรัพย์สินซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าเป็นจำของเปรมหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าที่ตำรวจก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะฮะจนกระทั่งเมื่อวานเนี้ยก็ได้มีการขออนุมัติออกหมายจับนะฮะนายชัยพรหรือแอมมี่แก้ววิบูลย์พันธ์กับศาลอาญานะฮะซึ่งในเวลาเย็นเนี่ยท่านก็ได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้วก็ได้อนุมัติออกหมายจับนะฮะทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ติดตามนะฮะจับกลุ่มตัวจนกระทั่งไปพบตัวนายชัยพรหรือแอมมี่เนี่ยอยู่ที่บ้านเช่านะฮะที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวได้เวลาประมาณ 1:00 นะครับขณะที่เท่าทำการควบคุมตัวพบว่านายชัยพรหรือแอมมี่แก้ววิบูลย์พันธ์มีการบาดเจ็บที่บริเวณไหล่ซ้ายนะฮะแล้วก็เชิงกรามด้านซ้ายนะฮะจึงนำตัวเนี่ยไปที่โรงพยาบาลราชธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทำการตรวจรักษาเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจึงได้นำตัวมาควบคุมอยู่ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับขณะนี้ก็ควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะก็คร่าวๆก็ในเรื่องของนายชัยพรหรือแอมมี่ก็มีคร่าวๆแค่นี้ครับไม่ทราบทางพี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรจะสอบถามครับครับก็ศาลอาญาท่านอนุมัติออกหมายจับนะครับก็มีกลุ่มคนร้ายเนี่ยไม่น้อยกว่า1คนนะฮะก็เดี๋ยวอันนี้อยู่ในสำนวนนะฮะก็ยืนยันว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดนะครับหลักฐานอะไรอย่างคะที่นำไปเอาผิดอะไรนะฮะหลักฐานอะไรอย่างคะที่ชี้ชัดได้ว่าเอ็มมี่เป็นคนก่อเหตุมีครับมีครับมีทั้งพยานบุคคลนะฮะมีทั้งพยานทางนิติวิทยาศาสตร์หลายอย่างครับพยานบุคคลเนี่ยค่ะคือรวมถึงคนที่ร่วมไปด้วยอันนี้อยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับอยู่ระหว่างดำเนินการครับก็ต้องมีพยานหลักฐานนะฮะศาลอาญาท่านเชื่อนะฮะถึงอนุมัติออกหมายจับนะฮะเชื่อว่าภาพที่ปรากฏในคดีทำไมถึงคิดว่ามีแค่ภาพเหรอจ๊ะคืออย่างนี้นะครับตำรวจไม่ได้ดูแค่พยานหลักฐานที่ CCTV นะครับยังมีพยานหลักฐานอื่นอีกหลายประการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราผมคงไม่สามารถที่จะมาพูดรายละเอียดได้ว่ามีพยานหลักฐานอะไรในสำนวนบ้างนะก็เพียงแต่ว่ายืนยันนะฮะว่าตัวทางนายชัยพรหรือแอมมี่แก้ววิบูลย์พันธ์ก็เป็นคนร้ายในคดีนี้ครับคือบริเวณนั้นนะฮะอยู่ด้านหน้าเรือนจำนะฮะซึ่งคนที่ผ่านไปมาสามารถเข้าไปได้ครับอันนี้ยืนยันว่าอยู่บริเวณรั้วตรงป้ายตรงนั้นอยู่ในพื้นที่ของเรือนจำนะฮะอยู่ซึ่งคนเนี่ยสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะฮะเรียกได้ว่าป้ายนี้คืออยู่นอกรั้วของเรือนจำใช่ครับแต่ว่าอยู่ในพื้นที่เรือนจำนะครับคือคนทั่วไปก็สามารถเดินรั้วไปได้ครับใช่ครับผู้ที่ร่วมกระทำผิดที่เหลือท่านพอจะอธิบายได้ครับว่าก็ขออนุญาตนะฮะเรื่องนี้คงขออนุญาตจริงนะครับก็อยู่ระหว่างดำเนินการเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับทีเดียวนะฮะก็เผอิญเมื่อวานเนี่ยก็มีปรากฏข่าวขึ้นมานะฮะก็มีความจำเป็นต้องขออนุมัติออกหมายจับนายชัยพรไปก่อนอาการบาดเจ็บของแอมมี่ตอนนี้เกิดจากอะไรครับเป็นส่วนตัวหรือว่าเกิดจากการก่อเหตุก็เป็นอาการบาดเจ็บก่อนที่เจ้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มนะครับก็อย่างที่นำเรียนฮะบริเวณร่างกายด้านซ้ายมีอาการอักเสบนะฮะบริเวณไหล่และเชิงกรานมีกระแสข่าวว่าผู้ที่ร่วมด้วยเนี่ยเป็นดาราเขาไปเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมมีการเคลื่อนไหวในม็อบก็ขออนุญาตนะครับก็เดี๋ยวอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานครับก็เบื้องต้นก็สำหรับนายชัยพรหรือแอมมี่ก็ยืนยันนะว่าเป็นคนร้าย